ัวไร้ผงชูรสวันนี้นะคะจะนำเสนอเมนูมะแกงมะเขือค่ะเพื่อนๆซึ่งก็จะมีมะเขือพวงมะเขือยาวสีเขียวนะคะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือพวงนี่มีความเป็นฤทธิ์เย็นนะคะมะเขือยาวก็มีความเป็นฤทธิ์เย็นเช่นเดียวกันแล้วก็มะเขือเทศก็ฤทธิ์เย็นเหมือนกันนะคะผักฤทธิ์เย็นเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะมะเขือยาวเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์แล้วก็มีช่วยในเรื่องของลดคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ปรับสมดุลภายในร่างกายของเราค่ะมะเขือพวงก็มีประโยชน์สูงมากเลยนะคะแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยเป็นอันนี้คือมะเขือยาวเนาะอันนี้เราก็หั่นมะเขือยาวไปก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะหั่นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ได้ตามที่เราอยากทานแต่ถ้าทำให้คนป่วยทานเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ดีค่ะในมะเขือยาวเนี่ยนะคะเขามีเส้นใยมีไฟเบอร์แล้วคือเขาจะมีตัวที่มันกินแล้วมันจะนุ่มๆอ่ะเนาะเวลาคนป่วยเนี่ยจะช่วยลดอาการเบื่ออาหารได้นะคะเมนูของมะเขือยาวหรือมะเขือเผาอะไรแบบนี้จะช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาปรุงค่ะการทำอาหารนะคะเพื่อนๆถ้าเราเน้นสมดุลร้อนเย็นเนี่ยก็จะดีนะคะแล้วการทำอาหารเป็นศิลปะที่อันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศนี่นะคะจะช่วยป้องกันมะเร็งแล้วก็ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ได้อย่างดีก็คือในสารในมะเขือเทศก็คือไลโคปีนนะแต่ว่าไลโคปีนเนี่ยเขาจะได้ก็ต่อเมื่อโดนความร้อนนะคะใช้ความร้อนแล้วก็มีความเข้มข้นมากพอเราก็จะได้สารที่ป้องกันมะเร็งแล้วก็ป้องกันความเสื่อมเนี่ยใช้มะเขือเทศมาเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นให้คุณค่ามันเกิดเนาะนั่นแหละเพื่อแกงหม้อนี้จะได้เกิดคุณค่านะคะตอนนี้เนสกำลังคิดจะทำอาหารให้ตัวเองกินก็คือว่าจะไม่ใส่น้ำตาลค่ะคือทำยังไงก็ได้ที่จะไม่กินน้ำตาลโดยการเอาผักผลไม้เนี่ยมาปรุงเป็นอาหารเนาะซึ่งในหม้อนี้วันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่มันอร่อยมากเพราะว่าคือเราได้น้ำตาลได้ความหวานจากผักค่ะอย่างมะเขือเทศเนี่ยเขาก็จะมีรสออกหวานและออกเปรี้ยวๆนิดนึงมันก็จะเข้ากันพอดีเลยนะคะอันนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อก่อนเนี่ยทำสปาเกตตี้ให้ลูกชายกินเนี่ยจะใช้มะเขือเทศเยอะมากเลยค่ะลูกชายจะชอบทานมากอันนี้คือหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เขาจะมีฤทธิ์ร้อนนะคะเพื่อนๆหอมใหญ่เนี่ยเขามีเสน่ห์อยู่ตรงที่ว่าเขาหวานค่ะแล้วเป็นหวานที่กำลังพอดีอ่ะแล้วพอเราปรุงไปในอาหารแบบไหนเราไม่ต้องเติมน้ำตาลอีกเลยค่ะเราจะได้ความหวานจากธรรมชาติตอนนี้เนี่ยกำลังฝึกให้ลูกชายเนี่ยทานอาหารที่เป็นแบบนี้เนาะเพราะเด็กรุ่นใหม่แต่ดีใจนะลูกชายไม่ชอบกินของหวานเยอะๆเนี่ยเราก็พยายามให้เขาได้เห็นรสชาติได้รู้รสชาติจากอาหารแบบนี้ค่ะนี้ก็หั่นมะเขือยาวให้เล็กๆนิดนึงนะคะการทำอาหารนะคะเพื่อนๆเราก็ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวค่ะเหมือนเนี้ยเนี่ยปรุงอาหารจากจิตจากความคิดคือเราคิดอยากกินแบบนี้เราคิดอยากให้ร่างกายเราได้รับฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นแล้วก็เอามามิกซ์เอามาผสมกันมันก็เหมือนการทำศิลปะเนาะบางทีคนที่เขาวาดภาพเนี่ยเราไม่เข้าใจเขาหรอกเพราะเขาวาดมาจากจิตวิญญาณเนาะอาหารก็เหมือนกันค่ะอาหารที่ทำมาจากจิตวิญญาณเนี่ยแต่มันจะอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์นะอันนี้คือกะทินะคะเป็นกะทิสดคั้นสดเลยค่ะในใช้กะทิเพราะว่าในต้องการให้ร่างกายเนี่ยมีความสมดุลตรงที่ว่าในน้ำมันมะพร้าวเนาะเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของรักษาหลอดเลือดในหัวใจอันนี้เป็นแกงนะคะพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเขียวหวานเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะทำเองได้นะตำเองได้นะคะส่วนผสมของพริกแกงเขียวหวานก็คือพริกขี้หนูสีเขียวสดเนาะพริกไทยเม็ดลูกผักชียี่หร่าข่าตะไคร้ผิวมะกรูดรากผักชีกระเทียมหอมแดงซึ่งจะมีฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นแล้วก็เป็นสมุนไพรไทยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นยาอยู่ในตัวเองอะค่ะแต่ที่เนซื้อจะมีอยู่เจ้านึงที่เขาไม่ใส่กะปิเนาะเนก็ชอบตรงนี้แหละเพราะเขาทำแกงเขาไม่ใส่กะปิเจ้านี้เขาเป็นอิสลามค่ะก็จะเป็นเจ้าประจำถ้าเพื่อนๆสะดวกมีพืชสวนไร่นาเองเนาะก็สามารถที่จะเอามาตำเองได้นะคะยี่หร่า
ตะไคร้ผิวมะกรูดรากผักชีเนี่ยเป็นยาทั้งนั้นเลยค่ะกระเทียมหอมแดงแบบนี้นะคะอันนี้คือหอมใหญ่ใส่หอมใหญ่เข้าไปแล้วเราก็เคี่ยวให้เขาจนแบบเหมือนจนแตกมันให้ความหอมความหวานของหอมใหญ่เนี่ยเข้าไปกลมกลืนกับน้ำมันมะพร้าวเนาะในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้นี่กำลังฝึกที่จะดื่มน้ำมันมะพร้าวให้ได้วันละ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ปรุงอาหารด้วยน้ำมันมะพร้าวเมื่อก่อนนี่แอนตี้พวกเรื่องพวกนี้มากเลยเพื่อนๆแล้วก็อันนี้มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยเรายิ่งให้เขาร้อนยิ่งดีค่ะแล้วก็จริงๆใส่เยอะกว่านี้ก็ดีนะคะอยู่ที่เราใส่ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์มากคือได้ไลโคปีนจากการที่เขาโดนความร้อนคือถ้าเราอยากได้วิตามินซีเราก็กินแบบดิบๆนะมะเขือเทศเขากินได้ทั้งดิบทั้งสุกเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากได้สารป้องกันมะเร็งหรือว่าสารชะลอความเสื่อมของเซลล์ก็ชะลอความแก่เนาะเราก็ต้องกินที่เขาสุกๆอ่ะใช้ความร้อนแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียคุณค่าเลยนะคะแล้วเราก็ผัดจนเขาเกิดการแตกมันนะคะเพื่อนๆพูดถึงเรื่องน้ำมันมะพร้าวนะมันมีงานวิจัยที่บอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดในหัวใจแถมยังช่วยไปล้างเลือดไปล้างไขมันที่ไม่ดีด้วยเนาะคือเราจำเป็นที่จะต้องทานน้ำมันมะพร้าวเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเขาเป็นไขมันดีค่ะอันนี้ใส่มะเขือยาวนะคะนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเวลาเพื่อนๆทำให้ผู้ป่วยทานเพื่อนๆก็ต้องทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้จะดีมากยิ่งทำละเอียดเท่าไหร่นะคะมันก็จะช่วยทำให้การย่อยดีขึ้นแล้วคนป่วยอย่างที่บอกเนาะม้ามทำงานไม่ดีปรุงสุกๆแบบนี้ก็ดีมากแล้วเนี่ยพยายามทำอาหารที่ลิดร้อนลิดเย็นคือเหมือนกำลังทดลองให้กับตัวเองด้วยเนาะอันนี้มะเขือพวงที่จริงเนี่ยใส่ไปนิดเดียวตอนหลังมาคุณอาเทพรวดใส่ไปหมดคุณอาชอบทานมากเลยค่ะมะเขือพวงคือมะเขือพวงเนี่ยเขาเป็นเหมือนอาหารพิเศษนะเหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานเมนูเนี้ยคนที่เป็นโรคเบาหวานทานได้นะคะโรคคือโรคทุกโรคทานได้มีเพื่อนๆหลายคนที่สงสัยว่าอันนั้นทานได้ไหมโรคนี้ทานได้ไหมอาหารทุกชนิดอ่ะอันนี้เป็นเกลือดำนะคะเพื่อนๆเนี่ยใส่เกลือดำหลายคนอ่ะเวลาส่งเกลือดำไปมักจะบอกว่าเกลือเนี่ยส่งเกลือสีชมพูไปเกลืออินเดียกาลานามักสีเขาจะไม่ดำปี๋เหมือนฮิมาลัยนะคะสีเขาจะออกชมพูแบบนี้แหละแต่เขาก็จะมีสีดำๆปนแล้ววิธีทดสอบก็คือเราก็ดมกลิ่นเอามีกลิ่นกรรมฐานถ้าเกลือชมพูเขาจะไม่มีกลิ่นกรรมฐานทดสอบอีกแบบนึงก็คือว่าใช้เบตาดีนอ่ะหยดลงไปในน้ำนะคะแล้วก็เอาเกลือดำใส่ไปเบตาดีนจะเป็นสีขาวใสคือเขาเหมือนกับไปกำจัดพวกอนุมูลอิสระซึ่งกระบวนมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีที่เกลือดำเขาสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อโรคหรือว่าไปกำจัดอนุมูลอิสระได้แต่ถ้าเพื่อนๆใช้เกลือชมพูหยอดไปอ่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเบตาดีนก็ยังเหลืองเหมือนเดิมก็พิสูจน์แบบนี้ก็ได้เนาะนี่เราก็ผัดจนให้นุ่มนะแล้วเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทดลองว่าคือเราต้องลองหลายๆรูปแบบว่าร่างกายของเรากินแบบไหนแล้วรู้สึกสบายตัววิธีทดสอบง่ายๆเลยค่ะทดสอบแล้วสบายตัวเมื่อกี้พูดค้างเรื่องโรคนั้นกินได้ไหมโรคนี้กินได้ไหมคืออาหารเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นเคมีนะคะเราทานได้ทั้งหมดนั่นแหละมะพร้าวเนี่ยไม่ได้เป็นเคมีนะมีสารที่ดีต่อร่างกายเนาะแต่ก็ให้ทดลองดูว่าเรากินแล้วเรารู้สึกสบายหรือรู้สึกอึดอัดถ้ามันอึดอัดแปลว่ามันมีฤทธิ์ร้อนเกินไปที่ร่างกายเราเนี่ยยังไม่ชินเราก็รับไม่ค่อยได้เราก็ต้องค่อยๆกินแต่ว่าคำว่าเคมีก็คือถ้าเราไปใส่ซอสซีอิ๊วชูรสคือส่วนใหญ่อะซอสปรุงรสนะถ้าเขาหมักธรรมชาติอะมันจะมีประโยชน์กับเรามากเลยค่ะเพราะว่าถั่วเหลืองอะถั่วเหลืองเนี่ยกินแล้วมีประโยชน์แล้วถั่วเหลืองหมักอะมันจะเป็นการกำจัดสิ่งที่ทำให้ก่อมะเร็งเนาะเพราะว่าในถั่วเหลืองเขาจะมีสารบางตัวอยู่แต่วิธีการหมักกับวิธีการต้มหรือว่าการกระบวนการของทางอาหารเสริมอันนี้เนี่ยใส่หางอะไรวะหางกะทินะใส่หางกะทิลงไปน้ำนมกะทินี่คือน้ำนมแม่ที่ดีๆนี่เองนะคะกินแล้วดีมีประโยชน์มากตอนนี้เนี่ยกำลังทดลองกินกะทิอยู่แล้วน้ำหนักขึ้นมาเกือบ2กิโลเนี่ยแฟนเนี่ยยังบอกว่าน้ำหนักขึ้นแต่น้ำหนักขึ้นน่ะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะสนุกนะมันก็แน่นอึดอัดเนาะแต่บางคนเนี่ยชอบ
บอกว่าทานสูตรอาหารของเนทแล้วน้ำหนักลดแล้วผอมตอนนี้ก็เนทก็เลยพยายามมาปรุงอาหารที่ทำให้ทานได้แล้วก็เพิ่มน้ำหนักกันนะแต่ส่วนคนป่วยเนี่ยก็ทานได้ค่ะส่วนใหญ่คนป่วยเนี่ยเอาตรงจะหมดแรงเนาะแต่สูตรเนี้ยจะช่วยเพิ่มกำลังนะคะเพราะว่ามันมีทั้งฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็นปนกันแต่เราก็ต้องคอยสังเกตถ้ามันร้อนเกินเราก็ใส่เย็นมันเย็นเกินแล้วก็ปรับสมดุลใส่ร้อนให้เขาเกิดความสมดุลกันนะคะเนาะก็กินอาหารให้เป็นยาเพื่อนๆแล้ววิธีการทำอาหารเนี่ยอย่าไปมีข้อจำกัดว่าต้องใส่อันนั้นได้ไหมใส่อันนี้ได้ไหมคือเราใส่แล้วเรากินได้อะเนทชอบแฟนเนทมากเลยนะคะคุณอาเนี่ยคือเป็นคนที่แบบบางทีเราว่าเราอ่ะกินง่ายแล้วนะแต่แฟนเนทกินง่ายมากกว่าอย่างเนททำแกงแบบเนี้ยมีเพกาคุณอาใส่เพกาไปทั้งหม้อบางครั้งจนเนทก็กินไม่ได้เหมือนกันแต่คุณอากินได้คือแฟนเนทอ่ะเป็นคนที่อะไรก็กินได้ไปหมดเลยอ่ะประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งการทำอาหารเนี่ยคือเรากินได้ก็โอเคแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปทำตามสูตรบางทีเราหาเครื่องไม่ได้เนาะมันก็จะไปจำกัดว่าโอ้ยอย่างนั้นไม่ทำดีฝ่าบางทีเนี่ยมีอะไรเนี่ยก็ทำมันเป็นเหมือนงานศิลปะค่ะเราวาดภาพเนาะอุปกรณ์เราไม่มีเราก็ทำเท่าที่มีมันอยู่ที่ใจนะพอใจเราสบายอะทุกอย่างมันจะสบายไปหมดเลยนะคะอันนี้เคี่ยวได้นานๆเลยนะคะแล้วมะเขือยาวเขาจะนุ่มพอนุ่มแล้วก็จะอร่อยมากเลยเพื่อนๆจะช่วยทำให้คนป่วยเจริญอาหารด้วยนะคะพวกเครื่องแกงสมมุติว่าเราใส่เครื่องแกงลงไปเผลอเผ็ดไปนิดนึงมะเขือเทศเขาจะไปซับพิษซับความเผ็ดเขาไม่เพียงแต่ซับพิษในความเผ็ดนะยังช่วยซับพิษในร่างกายของเราด้วยนะคะคนที่เป็นโรคหรือเป็นคนป่วยเนี่ยทานมะเขือพวงเยอะๆดีมากเลยค่ะก็เราก็ต้มให้นานไม่เป็นไรนะคะยิ่งเคี่ยวนานยิ่งอร่อยในส่วนของประเด็นที่ว่าอาหารที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเพื่อนๆอย่างถ้าสมมุติว่ากะทิเนาะเป็นกะทิสดที่คั้นมาสดๆจากกะทิที่เป็นมะพร้าวนะคะกับกะทิกล่องเนี่ยความเป็นธรรมชาติมันก็ต่างกันเนาะเพราะกะทิกล่องถ้าหากว่าเขาไม่มีสารกันบูดหรือว่าไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่มันเป็นเคมีอ่ะเราก็ทานแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เนี้ยถ้าหลีกเลี่ยงเนี่ยจะไม่ทานกะทิกล่องแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ทานก็ได้เนี่ยก็ทานได้แต่มันก็ไม่โอเคเท่ากะทิธรรมชาติเนาะอันนี้ใบโหระพามีฤทธิ์ร้อนนะคะใส่ไปใบโหระพานี่ช่วยขับลมนะแล้วก็ทำให้รสชาติของอาหารหอมแล้วก็ดีขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตักเสิร์ฟพูดถึงเรื่องอาหารธรรมชาติเนาะคืออาหารที่มันมาจากต้นไม้มาจากผักมาจากพืชเลยเนี่ยอันนี้คือธรรมชาติถ้าน้ำตาลก็เหมือนกันก็น้ำตาลปี๊บเนี้ยก็ธรรมชาติเนาะแต่ถ้าเราอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างนมกล่องที่เป็นนมถั่วเหลืองกล่องนี่ก็ยังทานได้นะซึ่งเราก็ต้องทานบ้างเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนกินอาหารให้เป็นยากันนะคะและอย่าลืมเปลี่ยน mindset ของตัวเราเองนะคะว่าเราทำได้ถ้าเราคิดแบบไหนนะคะเราจะเป็นแบบนั้นถ้าเราคิดว่าโรคทุกโรครักษาให้หายได้และเราสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะบ๊ายบาย